สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกฤษราอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาในตอนที่2นะคะบทที่1เหมือนเดิมเกี่ยวกับความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลนะคะแต่ว่าวันนี้ตอนที่2ของครูจะเป็นการทำแบบฝึกหัด 1.1 นะคะตามหนังสือแบบเรียนนะคะโดยคุณครูกฤษรานะคะพรหมสวัสดิ์คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปดูกันเลยนะคะแบบฝึกหัด 1.1 นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะปกติเลยที่เราใช้ตามหลักสูตรแกนกลางนะคะฉบับปรับปรุงใหม่2560นะคะซึ่งข้อที่1นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะใช้ปากกานิดนึงเขาบอกว่าข้อที่1นะคะจงยกตัวอย่างประโยชน์ของสถิติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะมาอย่างน้อย3ตัวอย่างแต่ในที่นี้นะคะครูจะยกมาหลายตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าคำตอบมันมีหลากหลายมากมายนะคะเช่นนะคะดูเลยการเลือกหัวหน้าห้องนะคะการเลือกหัวหน้าห้องจริงๆอ่ะเราจะต้องมีการเสนอชื่อเพื่อนในห้องถูกไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการแจ้งแล้วก็นับคะแนนกันว่าใครได้คะแนนมากที่สุดแล้วมาสรุปผลว่าคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าห้องนะคะต่อไปค่ะการหาเกรดเฉลี่ยถ้าเป็นการหาเกรดเฉลี่ยจริงๆเวลาเราคิดเกรดเฉลี่ยนะคะนักเรียนคิดก็จะต้องเอาเกรดที่ได้นะคะคูณกับหน่วยกิตก็คือน้ำหนักนะคะเอาทั้งหมดคูณกันมารวมกันนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดก็จะได้เป็นเกรดเฉลี่ยนะคะซึ่งในเนื้อหาเนี้ยเราจะเรียนกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะต่อไปค่ะการวิเคราะห์คะแนนนะคะเพื่อเลือกเรียนคณะที่สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ง่ายๆเลยว่าก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนักเรียนจะต้องคิดว่า1เอาคะแนนของอดีตค่ะเอาคะแนนของปัจจุบันนะคะมาดูมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลว่าคะแนนอดีตเป็นยังไงคะแนนปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็มาตรวจสอบตัวเองว่าปริมาณคนเข้าสอบเยอะไหมได้กี่คนคะแนนเข้าสอบสูงไหมเท่าไรแล้วเราก็มาคาดการล่วงหน้าแล้วเราก็เอาตัวเรานะคะเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเราจะเรียนที่นี่เราจะต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตยังไงนะคะต่อไปค่ะการเลือกซื้อโทรศัพท์นะคะเกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงนะคะการที่อยู่ๆนักเรียนจะเลือกซื้อโทรศัพท์นักเรียนมีการเก็บข้อมูลไหมคะซึ่งจริงๆนักเรียนอาจจะไม่มองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนแต่นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะต้องถามคนอื่นว่าเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรดีราคาเท่าไหร่หรือนักเรียนต้องอาศัยการอ่านจากสื่ออินเทอร์เน็ตพวกนี้ถูกไหมคะเพื่อตรวจสอบว่าเราจะใช้เรื่องอะไรโทรศัพท์รุ่นไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบแล้วตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนราคาเท่าไหร่หรือว่าควรที่จะไม่เลือกนะคะต่อไปค่ะอันนี้ใกล้ตัวที่สุดนะคะการเรื่องรับประทานอาหารนะคะร้านค้าในโรงเรียนถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกทานอาหารอะไรอย่างมากเราต้องแอบมองดูก่อนว่าร้านนั้นมีคนเยอะไหมคะถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะถามคนข้างๆเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าอาหารเขาเป็นยังไงอร่อยไหมการบริการดีไหมนะคะรสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็จะเลือกรับประทานอาหารร้านนั้นนะคะสุดท้ายค่ะใกล้ตัวกับนักเรียนที่สุดในช่วงนี้นะคะการเลือกชุมนุมการที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกชุมนุมอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนต้องเก็บข้อมูลค่ะแล้ววิเคราะห์ซึ่งการเก็บข้อมูลอาจจะแอบแฝงแล้วดูไม่เห็นชัดแต่นักเรียนจะคิดว่าชุมนุมนั้นควรเลือกเพราะอะไรเรียนแล้วสนุกไหมคุณครูใจดีไหมกิจกรรมเป็นอย่างไรเพื่อนๆทำไมถึงเลือกเยอะจังแล้วก็ตัดสินใจเลือกชุมนุมนะคะจากที่ครูกล่าวมานะคะพอจะเป็นแนวทางให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้นะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะที่เกี่ยวกับนักเรียนมีมากมายนะคะซึ่งนักเรียนก็นำไปประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะได้เลยต่อไปค่ะข้อที่2นะคะไปต่อกันเลยข้อที่2บอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถ้าโรงเรียนแห่งนี้ได้สอบถามความสูงของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนพบว่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดคือ140เซนติเมตรเข้า
ขากล่าวว่าสรุปนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้สูงประมาณ140เซนติเมตรครูย้ำอีกรอบนึงนะคะโจทย์บอกว่าโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงชั้นม.6ความสูงของนักเรียนหาค่าเฉลี่ยแล้วทั้งโรงเรียนคือ140เซนติเมตรแล้วมาสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้สูงประมาณ140เซนติเมตรจากที่อ่านข้อความนี้นะคะเขาถามว่าจงพิจารณาว่าข้อสรุปดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดจากที่อ่านมานะคะนักเรียนนะคะพอจะสรุปได้ไหมคะว่าข้อความหรือว่าข้อสรุปดังกล่าวนี้เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดลองคิดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะตอบเลยนะคะไม่เหมาะสมการที่ไม่เหมาะสมเพราะเหตุอะไรนะคะดูเลยจริงๆแล้วโรงเรียนนี้มีเด็กตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ถูกไหมคะแล้วเด็กช่วงนี้จะมีอายุที่ต่างกันฉะนั้นความสูงจะต้องแตกต่างกันแน่นอนนะคะฉะนั้นจากการที่จะสรุปว่าเด็กม.6อ่ะทำให้เข้าใจว่าโรงเรียนแห่งนี้ม.6อะค่ะส่วนใหญ่สูง140ถูกไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะนักเรียนมัธยมศึกษาเหมือนระดับม.6อะค่ะหรือว่าม.ปลายเนี่ยน่าจะสูงมากกว่า140เซนติเมตรนะคะแล้วก็นักเรียนระดับประถมส่วนใหญ่ก็จะต้องสูงน้อยกว่า140เซนติเมตรนะคะข้อมูลนี้จึงค่อนข้างดูยากนะคะว่ามันจะเป็นจริงได้นะคะจึงขอสรุปข้อนี้ไม่เหมาะสมค่ะไปต่อข้อที่3เลยนะคะข้อที่3ค่ะระหว่างรออ่านโจทย์ไปพร้อมคุณครูเลยก็ได้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีกำหนดเปิดกิจการนะคะในอีก4เดือนข้างหน้าจึงได้ทำเอกสารเชิญชวนนะคะผู้สนใจให้เข้ามาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าโดยเนื้อหาตอนหนึ่งในเอกสารระบุว่าชุมชนบริเวณใกล้เคียงห้างสรรพสินค้ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจะมีจำนวนหลังคาเรือนปีนี้เป็น2เท่าของปีที่แล้วจำคำนี้ให้ดีนะคะปีนี้เป็น2เท่าของปีที่แล้วเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้ยิ่งขึ้นนะคะในเอกสารจึงมีภาพประกอบนะคะโดยทำรูปทางด้านขวานะคะให้มีความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะเป็น2เท่าของรูปทางซ้ายเพื่อสื่อว่าจำนวนหลังคาเรือนในปีที่2นี้จะเป็น2เท่าของปีที่แล้วนะคะดังนี้ครูจะมีรูปมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบ้านนะคะอันนี้จะเป็นบ้านของปีที่แล้วนะคะและอันนี้ก็จะเป็นบ้านของปีนี้เมื่อกี้ข้อ3เขากล่าวว่าปีนี้เป็น2เท่าของปีที่แล้วปีนี้นะคะดูที่ครูวนนะคะเป็น2เท่าของปีที่แล้วถามว่าจงพิจารณาว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนลองพิจารณานะคะอ่านใหม่นะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจโจทย์หนูอ่านวนซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็เน้นเฉพาะข้อความที่สำคัญแล้วครูก็มีรูปมาให้หนูพิจารณาด้วยหนูดูรูปภาพประกอบนะคะแล้วพิจารณาดูอีกครั้งนึงว่าข้อความหรือว่าภาพดังกล่าวก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่นะคะเพราะเหตุใดต้องบอกด้วยนะคะมาดูคำตอบค่ะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะข้อนี้จริงๆแล้วเห็นชัดเจนเลยไหมคะเขาบอกว่าเนื่องจากผู้อ่านพิจารณาจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่แทนบ้านแล้วจะเห็นว่านะคะบ้านใหญ่ขึ้นมีพื้นที่เพิ่มยังไงคะมีปีที่แล้ว1พอปีนี้เป็นยังไงคะ1 2 3แล้วก็4ค่ะแสดงว่าปีที่แล้วนะคะทำให้เข้าใจว่าจำนวนหลังคาเรือนในปีนี้ค่ะจะต้องเป็น4เท่าของปีที่แล้วนะคะไม่ใช่2เท่าข้อ3ก็เลยสรุปได้ว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะนักเรียนมีคำตอบตรงกับครูไหมคะถ้าตรงแล้วเราจะไปต่อข้อที่4กันนะคะแต่ถ้าไม่ตรงยังไงนักเรียนต้องวนกลับมาอ่านใหม่นะคะเพื่อทำความเข้าใจอีกรอบนึงต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะโจทย์จะมีอยู่ว่า
การสอบวัดความวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศที่จัดขึ้นโดยสถาบันแห่งหนึ่งนะคะมีคะแนนเต็ม100คะแนนโดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลหนึ่งเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศในพ.ศ.นะคะ2557ถึง2561แสดงด้วยแผนภูมิแท่งดังนี้นะคะแผนภูมิแท่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะโดยมีแกน y นะคะเป็นคะแนนเฉลี่ยนะคะแล้วก็มีแกนแนวนอนนะคะเป็นพ.ศ.นะคะแล้วก็สเกลของการเริ่มคะแนนนะคะจะเริ่มที่26นะคะ28จนถึง38นะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูเลยนะคะข้อที่4นะคะแล้วก็มาที่ข้อที่1นะคะ1ย่อยเขาถามว่าสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้นะคะในปีพ.ศ. 2558นะคะเป็น2เท่าของคะแนนสอบเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2557นะคะเราก็มาดูกราฟที่เขาให้มานะคะแผนภูมิแท่งนักเรียนจะเห็นนะคะว่าในคะแนนของตำบลนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็ไปดูเลยตำบลนะคะคะแนนเฉลี่ยของตำบลนะคะในปี2557นะคะมีค่าเท่ากับ30คะแนนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะต่อไปนักเรียนดูต่อไปเรามาดูของปี2558นะคะตำบลกระแท่งสีน้ำเงินนี้นะคะมีค่าเท่ากับ34คะแนนต่อไปค่ะข้อนี้นะคะเลยตอบได้เลยว่านักเรียนดูเลยนะคะว่าถ้าถามว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้นะคะในพ.ศ. 2558นะคะเป็น2เท่าของคะแนนเฉลี่ยนะคะในปี2557นะคะหรือไม่ตอบได้เลยค่ะว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยนะคะของนักเรียนในตำบลนี้นะคะในปี2558นะคะจะเท่ากับ34คะแนนนะคะในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของปี2557นะคะจะมีค่าเท่ากับ30คะแนนเมื่อเราคิดค่าเฉลี่ยนะคะคิดค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบของปี58กับปี57นะคะก็จะได้ว่าเอา34ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย30ก็จะได้เท่ากับ 1.13 เท่านะคะทีครูสมัยสรุปมาอีกรอบนึงนะคะสรุปเลยว่าถ้าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้ในพ.ศ. 2558นะคะเป็น2เท่าของคะแนนเฉลี่ยในปี2557นะคะตอบได้เลยว่าไม่ได้เพราะอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้ในปีพ.ศ. 2558นะคะคือ34คะแนนซึ่งคิดเป็นประมาณนะคะ 1.13 เท่าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้นะคะในปี2557นะคะซึ่งคือ30คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อ4ใหญ่นะคะข้อ1ย่อยข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าจงสร้างแผนภูมิแท่งโดยให้ระยะแกนตั้งนะคะเริ่มจาก0มีภาพไหมนักเรียนดูเลยนะคะเห็นไหมคะวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งนะคะหนูดูเลยแกนเห็นแกนไหมคะแกนก็คือตรงนี้ที่ครูชี้อยู่เห็นไหมคะแกนแนว y นะคะแกน y ไม่ใช่แกนแนว y โทษทีแกน y นะคะแกน y ครูจะให้เป็นคะแนนเฉลี่ยนะคะส่วนแกนแนวนอนอันนี้นะคะครูก็จะให้เป็นพ.ศ.นึกภาพออกไหมคะอันนี้จะเป็นพ.ศ.ทีนี้มาดูวิธีการสร้างการที่เราจะสร้างแผนภูมิแท่งเราจะต้องสร้างแท่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยที่จะต้องเท่ากันทุกแท่งส่วนที่ต่างกันก็คือความสูงค่ะเนื่องจากว่าความสูงก็คือขึ้นอยู่กับความถี่ของคะแนนนะคะฉะนั้นเราก็จะได้แผนภูมิแท่งนะคะเริ่มมาหน้าตาแบบนี้และที่สำคัญเขาบอกว่าเริ่มจากศูนย์แสดงว่าสเกลของหนูต้องเริ่มที่ศูนย์เห็นไหมคะเริ่มที่0แล้วก็ไปที่5ไปที่10ย้ำนะคะว่าเกณฑ์ที่เริ่มจาก0ไปที่ตัวอะไรจะต้องมีระยะห่างของเกณฑ์ที่เท่ากันนะคะอันนี้ดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะเดี๋ยวจะงงกับการสร้างเกณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วการสร้างแผนภูมิแท่งหนูเรียนมาแล้วนะคะครูแค่เติมในส่วนที่หนูอาจจะลืมไปนะคะแต่จริงๆก็คือจะอยู่ประมาณนี้ค่ะได้นะคะแล้วเราก็ต้องกำหนดนะคะอย่าลืมกำหนดด้วยว่า
เมื่อไหร่ที่มันมีเกินหนึ่งแท่งหนูต้องกำหนดแล้วค่ะว่าอันนี้ในที่นี้ครูให้สีฟ้านะคะแทนสีฟ้าของตำบลนะคะเป็นคะแนนของตำบลแล้วก็สีชมพูออกส้มๆอันนี้นะคะแทนคะแนนของประเทศนะคะนี่ก็คือหน้าตาของแผนภูมิแท่งก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะไปต่อค่ะข้อที่3ค่ะเมื่อเปรียบเทียบแผนภูมิแท่งนี้ที่ได้ในข้อ2นะคะกับแผนภูมิแท่งที่โจทย์กำหนดขึ้นเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าแผนภูมิแท่งที่โจทย์กำหนดนะคะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดครูก็จะเอาแผนภูมิแท่งนะคะอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งที่โจทย์นะคะที่โจทย์หรือว่าในหนังสือเรียนกําหนดมาให้นะคะส่วนอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งเมื่อกี้ที่หนูสร้างขึ้นเองนะคะพร้อมกับครูนะคะหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเลยค่ะเขาเราจะเห็นภาพนะคะแผนภูมิแท่งอันนี้หนูเห็นไหมคะอันนี้สีน้ําเงินนี้จะมี2บล็อกนะคะสีนี้ก็จะเป็นแท่งเดียวกันแต่เราเริ่มที่ศูนย์นะคะสีนี้ก็จะเหมือนกันสีนี้ก็จะดูเท่ากันนะคะแต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะก็คือปี2558หนูเห็นไหมคะอันนี้นี่คุณไล่มาอีกรอบหนึ่งนะแท่งนี้นะคะกับแท่งนี้แท่งของปี2557นะคะที่เป็นตำบลก็คือแท่งนี้กับแท่งของปี2558ที่เป็นตำบลหนูเห็นไหมคะลักษณะมันจะดูเป็นสองเท่าเลยนะคะซึ่งจริงๆเมื่อเรามาสร้างใหม่โดยที่เราเริ่มแกนนะคะจากค่าศูนย์เป็นค่าแรกเราจะพบว่าแท่งนี้นะคะของปี2557แท่งของตำบลนะคะกับแท่งนี้ซึ่งเป็นแท่งของตำบลในปี2558ไม่ได้เป็นสองเท่านะคะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปได้เลยค่ะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะเนื่องจากแผนภูมิแท่งที่โจทย์กำหนดนะคะระยะบนแกนตั้งไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซึ่งอาจเข้าใจว่าคะแนนสอบเฉลี่ยของนักเรียนในตำบลนี้นะคะก็คือพ.ศ. 2558นะคะเป็น2เท่าของคะแนนสอบเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2557ค่ะข้อ3จะตอบแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเราไปต่อข้อที่5กันนะจงพิจารณาว่าการนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ครูจะให้มา2ข้อนะคะอันนี้คือหนังสือเรียนนะคะในหนังสือแบบเรียนนะคะข้อที่1นะคะเขาให้มาแบบนี้จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวน12,062เล่มเขาจะแบ่งเลยค่ะสีเขียวคือหนังสือสารคดีจะมีทั้งหมด5,313เล่มนะคะสีแดงจะเป็นตำรานะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3,255เล่มสีส้มๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นจะมีอยู่ทั้งหมด1,862เล่มนะคะแล้วก็สีแดงอันนี้นะคะเป็นหนังสืออ้างอิงนะคะมีอยู่ทั้งหมด342เล่มต่อไปค่ะสีดำดำไหมคะดำดำส้มส้มแดงแดงปนกันอยู่นะคะก็คืออันนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด319เล่มและสุดท้ายนะคะสีดำเลยจะเป็นวารสารหรือว่านิตยสารนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด971เล่มเนี่ยค่ะจากการที่เราเห็นภาพข้อมูลนี้เราคิดว่าการนำเสนอข้อมูลนี้เกิดทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่คะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองแล้วเราไม่เข้าใจหรือดูไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าข้อมูลอันนั้นยังนำเสนอได้ไม่ชัดเจนและคลาดเคลื่อนนะคะอันนี้ครูตอบเลยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้ที่นำเสนอในลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับแผนภูมิรูปภาพซึ่งถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะนักเรียนจะต้องมีการกำหนดภาพที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกันนะคะเป็นภาพเดียวกันนะคะแต่อาจจะปรับโดยที่ความสูงและความหนานะคะบอกแล้วความสูงความหนาลักษณะหนังสือแต่ละเล่มนะคะให้เหมือนกันมันจะต่างกันเฉพาะที่เป็นจำนวนนะคะแต่ถ้าให้ดีนะคะพร้อมทั้งระบุจำนวนหนังสือแต่ละประเภทเลยนะคะฉะนั้นข้อนี้เลยบอกเลยได้ว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะถ้าเราเห็นการนำเสนอนี้นะคะ
่อไปข้อที่5นะคะต่อไปที่ข้อ2ย่อยค่ะเหมือนเดิมนะคะข้อ2ย่อยนะคะเขาให้มาว่าธุรกิจส่งพัสดุนะคะเขากำหนดแกนวามาเป็นรายได้นะคะเป็นล้านบาทนะเขาจะมีเลยมีสเกลมาจาก0ถึง 1,000 ถึง 10,000 ถึง 30,000 นะคะและในขณะเดียวกันนะคะแกนแนวนอนก็จะเป็นปีพ.ศ.นะคะพ.ศ.อะไร2557ถึง2560ก็ว่าไปนะคะแล้วมีการกำหนดนะคะลักษณะเป็นเส้นแล้วก็สีแดงแทนไปรษณีย์ A สีเหลืองแทนไปรษณีย์ Bสีม่วงแทนไปรษณีย์ C สีเขียวแทนไปรษณีย์ D แล้วก็สีชมพูนะคะแทนไปรษณีย์ E โจทย์ถามเหมือนเดิมค่ะข้อที่5ถามว่าการนำเสนอข้อมูลอันนี้ค่ะมันมีความคาดเคลื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนดูแล้วรู้เรื่องไหมคะบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ดูแล้วงงๆไม่รู้เรื่องแสดงว่าเขานำเสนอได้ไม่ดีพอนะคะตอบข้อนี้กันดีกว่าค่ะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะดูง่ายๆเลยก็คือว่าระยะบนแกนตั้งไม่ถูกต้องหนูดูสเกลเลยจาก0ไปถึง 1,000 เห็นไหมคะกับ 1,000 ไปถึง 10,000 ความห่าง2อันนี้ค่ะดูเหมือนจะใกล้เคียงกันเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมคะมันควรจะยาวประมาณ10เท่าสเกลนี้จะต้องมีความมันจะต้องมีระยะที่เท่ากันนะคะฉะนั้นข้อนี้เลยสรุปให้เราเข้าใจว่าถ้าเราดูแผนภูมิอันนี้หรือว่าการนำเสนอข้อมูลอันนี้ค่ะจะพบว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ให้นักเรียนค้นหาและเลือกข่าวสารข้อมูลที่สนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นผลการสำรวจความคิดเห็นสถิติจำนวนประชากรมูลค่าการส่งออกสินค้าแล้วอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลค่ะข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยคือไม่ว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรก็ตามนะคะมาเราก็ควรจะอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะอันนี้นะคะคำตอบจะมีหลากหลายมากมายนะคะวันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนพอประมาณนะคะมาดูตัวอย่างนี้เลยคำตอบนะคะมันจะมีหลายคำตอบแล้วครูก็ให้มาอันนี้นะคะเป็นปริมาณการผลิตรถยนต์ของนครนะคะฉงชิ่งนะคะระหว่างพ.ศ.2544ถึง2551นะคะก็จะมีครูอ้างที่มาเห็นไหมคะมีที่มาเรียบร้อยมี2544เท่าไหร่ไล่สเกลหมดเลยนะคะอันนี้ถามว่าพอเราเอามาปุ๊บข้อมูลชุดนี้ได้ความรู้อะไรบ้างเห็นไหมคะนักเรียนพอจะนึกออกไหมประโยชน์และความรู้ที่ได้จากตัวอย่างนี้เลยค่ะอะไรบ้างคะที่ทำให้เราเห็นข้อมูลนี้แล้วเรารู้บ้างตอบเลยความต้องการรถยนต์ของผู้ซื้อเห็นไหมคะเห็นลักษณะไหมมันมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อมูลอันนี้บอกประโยชน์เราได้เลยนะคะก็คือว่าคนนะคะมีความต้องการนะคะหรือว่าผู้ซื้อมีความต้องการนะคะรถยนต์มากขึ้นนะคะต่อไปค่ะการเจริญเติบโตของตลาดรถยนต์นะคะในนครฉงชิ่งนะคะที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะดูลักษณะเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกได้นะคะความรู้ก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้านักเรียนดูเองอะค่ะแต่ละคนอาจจะดูแล้วไม่เหมือนกันซึ่งถ้าหนูดูแล้วหนูอาจจะได้ประโยชน์มากจากครูหรือต่างจากครูบ้างก็ไม่ผิดนะคะเดี๋ยวนะคะครูยกตัวอย่างต่อไปให้อีกที่ครูเอามาอันนี้นะคะเป็นแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในปีนะคะ2020นะคะที่มาครูบอกไหมคะเห็นไหมครูบอกที่มาเรียบร้อยมีหน่วยบาทมีหน่วยตันนะคะมีค่าของปีค.ศ.เรียบร้อยนะคะว่าไปนะคะข้อมูลชุดนี้ถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นอะไรได้บ้างเห็นไหมคะมียางพาราแปลกๆไหมคะข้าวเสมอต้นไหมคะน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันนะคะทีนี้เขาถามว่าประโยชน์และความรู้ที่ได้จากตัวอย่างนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ครูดูนะคะครูบอกแล้วว่าหนูอาจจะดูต่างจากครูก็ได้ก็ไม่ผิดค่ะดูนะคะที่ครูเห็นนะคะราคายางมีแนวโน้มเป็นยังไงคะลดลงนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นก็ถือว่าไม่เพิ่มนะคะเพียงนิดนึงจริงๆก็จะเริ่มเห็นแล้วต่อไปค่ะราคาปั๊มน้ำมันเป็นยังไงคะราคาปาล์มน้ำมันเป็นยังไงคะ
เมื่อก่อนนะคะก็เริ่มลดลงนะคะขึ้นนิดนึงก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะคะดูเหมือนจะมีลักษณะลดลงนะคะก็จะมีแนวโน้มลดลงเหมือนกันนะคะที่ทราบจากอันนี้เพิ่มเติมของครูอีกก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกพืชแสดงว่าเราต้องกลับมาย้อนมองแล้วว่าวิธีการเปลี่ยนพืชนะคะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกควรจะปลูกยางพาราไหมควรจะปลูกปาล์มน้ำมันไหมหรือว่าปลูกผสมผสานนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ครูได้จากการดูการนำเสนอข้อมูลอันนี้นะคะตัวอย่างต่อไปอีกค่ะราคาส่งออกข้าวไทยกับพันธุ์ข้าวใหม่ของประเทศคู่แข่งอันนี้อ่านแล้วเป็นยังไงคะอ่านแล้วบอกอะไรได้บ้างนะคะมาดูเลยประโยชน์และความรู้ที่ได้จากตัวอย่างนี้นะคะของครูได้อะไรบ้างเอ่ยมาดูกันอันนี้เลยค่ะราคาข้าวของไทยครูดูนะคะเห็นไหมเทียบครูว่าราคาข้าวของไทยมีราคาสูงขึ้นนะคะเห็นไหมแพงกว่าเพื่อนนะคะต่อไปทําให้รู้ว่าควรจะปลูกข้าวพันธุ์อะไรเห็นไหมคะจะเห็นเลยข้าวขาวราคาเท่านั้นข้าวขาว5%ราคาเท่านั้นไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างเป็นยังไงสรุปแล้วของเรายังราคาเป็นยังไงคะสูงกว่าเพื่อนก็ควรจะรู้แล้วนะคะว่าพันธุ์อะไรที่ควรจะปลูกนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่7ของวันนี้นะคะข้อที่7เขาบอกว่าให้นักเรียนค้นหาและเลือกข่าวสารนะคะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมทั้งอธิบายข้อมูลข่าวสารดังกล่าวว่าก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างไรและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเห็นไหมคะทุกครั้งเอาอะไรมาอ้างอิงนะคะเหมือนเดิมค่ะข้อที่7จริงๆมีคําตอบมากมายหลากหลายเช่นกันนะคะในนี้ครูก็ยกตัวอย่างมาเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นสถิติการท่องเที่ยวของกรมของคนกรุงเทพนะคะก็จะบอกที่มาให้เรียบร้อยนะคะเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงร้อยละเท่าไหร่การศึกษาร้อยละเท่าไหร่จริงๆถ้าเราดูข้อมูลนี้อย่างผิวเผินมันเหมือนจะถูกต้องนะคะแต่จริงๆแล้วข้อมูลนี้นะคะดูเลยค่ะเมื่อพิจารณาข้อมูลและอาชีพจะพบว่าผลรวมนะคะของร้อยละของบางหัวข้อไม่เท่ากับ100เช่นนะคะดูเลยอันนี้ค่ะเห็นไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราดูข้อมูลเราอยากพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วเชื่อนะคะเราต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะผลรวมของร้อยละของบางข้อนะคะยังไม่เท่ากับ100เลยนะคะฉะนั้นนักเรียนไปดูนะคะว่าอันนี้มีอะไรแอบแฝงอยู่ครูถึงบอกว่าผลรวมของร้อยละของบางข้อนะคะไม่เท่ากับ100จึงทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะ5ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานสูงสุดเห็นไหมคะย่อยหมดเลยมีอะไรบ้างมาจับผิดดูไหมคะกับครูดูว่าอะไรที่เป็นความผิดพลาดหรือว่าทําให้ข้อมูลอันนี้เกิดความคลาดเคลื่อนถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะมีค่ะดูตรงนี้เลยนะคะเห็นบริเวณกรอบที่ครูให้ไหมคะการนําเสนอแผนภาพการนําเสนอแผนภาพนะคะที่เป็นแผนภูมิภาพแบบวงกลมนี้หนูรู้เลยถ้ารวมกันแล้วต้องได้100อันนี้รวมกันแล้วไม่ได้100นะคะเมื่อพิจารณาการสมัครงานออนไลน์ 1.5 ล้านคนนะคะที่นำเสนอในรูปของแผนบุมวงกลมก็คืออันนี้นะคะที่ครูทำกรอบไว้ให้จะพบว่าผลรวมของร้อยละค่ะของแต่ละหัวข้อเนี้ยไม่เท่ากับ100เหมือนกันนะคะก็คืออันนี้นะคะซึ่งผิดเลยนะคะจึงก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะที่มานะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์หนูต้องบอกที่มาให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะระดับความสุขค่ะกับงานปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าใช้ชีวิตให้สุขสนุกกับงานที่ใช่อันนี้เป็นการสำรวจนะคะระดับความสุขกับงานนะคะปัจจุบันเหมือนเดิมค่ะอ้างที่มาเรียบร้อยว่ามาจากไหนนะคะอันนี้มีความผิดพลาดไหมคะถ้าดูให้ดีหนูจะเห็นเลยเขาบอกว่ามีความสุข 58.3% ไม่มีความสุข 41.6% เหมือนเราเล่นเกมนะคะพอเอามารวมกันนะคะเมื่อนำสองตัวนี้มารวมกันจะมีค่าไม่เท่ากับ100ค่ะนะคะดูเลยเมื่อพิจารณาระดับความสูงกับงานปัจจุบันนะคะดูนะคะจะพบว่าผลรวมร้อยละของหัวข้อนี้ไม่เท่ากับ100ก็คืออันนี้นะคะมีความสุข 58.3 แล้วก็ไม่มีความสุข 41.6% นะคะ
นะรวมแล้วแล้วถามว่าส่วนที่เหลือไปไหนนะคะหรือว่าสุกสุกดิบดิบนะคะฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่าข้อนี้นะคะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนที่สองก็จะเป็นแบบฝึกหัด 1.1 นะคะซึ่งครูก็ได้อธิบายจนจบแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ฝากบทความไว้นิดนึงคำไว้สั้นๆนะคะว่าอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเพราะดูแล้วภาพมันสวยงามถูกไหมคะในการนำเสนอข้อมูลนะคะยิ่งสื่อนะคะเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าปัจจุบันนะคะมากมายฉะนั้นให้หนูนะคะพิจารณาให้รอบคอบนะคะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะแต่ตรงดูสถิติศาสตร์นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 นะคะตามหนังสือแบบเรียนนะคะแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ